เสียฟลุกแขวะนครราชสีมาได้ทั้งจุดโทษใบแดงยังเอาชนะราชบุรีไม่ได้เสียฟลุกธนวัฒน์นิติกาญจนาผู้บริหารสโมสรราชบุรีเอฟซีโพสต์ข้อความบนเพจ Facebook ส่วนตัวขนาดราชบุรีโดนทั้งจุดโทษแถมเหลือ10นครราชสีมายังชนะไม่ได้เสียฟลุกธนวัฒน์นิติกาญจนาผู้บริหารสโมสรราชันมังกรราชบุรีเอฟซีโพสต์ข้อความหลังเกมรีโวไทยลีกเสร็จ2022/23ที่ออกไปตามตีเสมอสวัสดิ์แคทนครราชสีมาเอฟซี 1-1 เมื่อวันที่30ตุลาคมว่าเจ้าบ้านต้องเตรียมจุดโทษมากกว่านี้ถ้าต้องการชนะเกมนัดดังที่สนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมาโดยเจ้าบ้านได้เปรียบตัวผู้เล่นในช่วงท้ายครึ่งเวลาแรกจากการที่ไฮเพียววินดาวเตะทีมเยือนโดนใบเหลืองที่2เป็นใบแดงไล่ออกจากสนามมาดามแป้งสุดเซ็งสิงเจ้าท่าโดนยิงทดเจ็บชวดชัยในบ้านเกมบิ๊กแมตช์อย่างไรก็ตามกว่าที่เจ้าถิ่นจะได้ประตูแรกของเกมต้องถึงนาที85จากการที่ปาร์กจุนยองดาวเตะทีมเยือนทำฟาวในกรอบเขตโทษก่อนที่ไทรอนกุสตาโวจะรับหน้าที่สังหารไม่พลาดและแม้จะเหลือ10คนแต่ช่วงทดเจ็บเอาวินฟอร์เตสเป็นฮีโร่ซัดประตูให้ทีมเยือนตีเสมอ 1-1 แบ่งแต้มกลับออกมาล่าสุดนายใหญ่เมืองโอ่งโพสต์รูปภาพพร้อมข้อความหลังเกมดังกล่าวว่าไปยืนโคราชคราวนี้โดน1ใบแดง1จุดโทษแต่เขาก็ยังชนะเราไม่ได้คราวหน้าแนะนำเตรียมใบแดงไว้2ใบแล้วก็จุดโทษไม่อั้น โรจินอัธยาขึ้นตำแหน่งมือหนึ่งโลกคนใหม่อย่างเป็นทางการโรจินอัธยาทิติกุลนักกอล์ฟสาวไทยวัย19ปีแซงโคจินยองขึ้นไปรั้งตำแหน่งมือหนึ่งโลกอย่างเป็นทางการจากการจัดอันดับโลกล่าสุดเมื่อวันที่31ตุลาคมสำหรับโรจีนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในปีแรกที่ลงแข่งขันสเกล PGA โดยคว้าแชมป์มาครองด้วยคว้าแชมป์2รายการใหญ่อย่าง JTBC Classic และ Walmart Arkansas Championshipส่งผลให้ก่อนหน้านี้ก้านเหล็กวัย19ปีอยู่ในอันดับ2ของโลกโดยเป็นรองเพียงโคจินยองโปรจากเกาหลีใต้อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่31ตุลาคมเว็บไซต์ www.rolexranking.com ได้ประกาศการจัดอันดับโลกนักกอล์ฟหญิงล่าสุดผลปรากฏว่าโปรจีนมีคะแนนเฉลี่ยแซงโคจินยองขึ้นมารั้งตำแหน่งมือหนึ่งโลกคนใหม่อย่างเป็นทางการพร้อมเป็นโปรสาวไทยคนที่2ต่อจากที่เคยขึ้นมือหนึ่งโลกเมื่อต่อจากโปรเมเอริยาจุธานุการเมื่อปี2017มันมีความหมายมากสำหรับทีมของฉันครอบครัวกองเชียร์และตัวฉันเองรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ชื่อของฉันอยู่ในอันดับต้นๆท่ามกลางผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมันพิเศษมากที่ได้ไปที่อันดับท็อปแต่การรักษาไว้ยากกว่ามากฉันยังต้องเรียนรู้อีกมากจากตำนานและผู้เล่นปัจจุบันทั้งในและนอกสนามฉันจะทำงานให้หนักขึ้นเพื่อครอบครัวทีมแฟนๆและประเทศชาติอัธยากล่าวถึงการขึ้นเป็นมือหนึ่งโลกทั้งเผยราศีใดมีเซอร์ไพรส์ใหญ่ส่งท้ายปีสุดเฮงปังเงินเข้าหลายทางพร้อมกันราศีใดปังสุดสุดจัดเต็มครบทุกเรื่องเปิด3ราศีดวงการเงินดีมีเซอร์ไพรส์หมอช้างเผยราศีใดมีเซอร์ไพรส์ใหญ่ส่งท้ายปีทั้งหิงทั้งปังเงินเข้าหลายทางพร้อมกันหมอช้างทศพรเผยคลิปดวงรายเดือนกับหมอช้าง EP 0.42 ดวงชะตาโค้งสุดท้ายปลายปี2565ลุ้นข่าวดีมีเซอร์ไพรส์ใหญ่สำหรับกลุ่มราศีดวงการเงินดีมีเซอร์ไพรส์ได้แก่ราศีพฤษภราศีมังกรราศีมีนการเงินเฮงปังส่งท้ายปีราศีพฤษภเรื่องการเจรจาติดต่อการทำสัญญาทำธุรกรรมธุรกิจทั้งหลาย
ิ่งเหล่านี้จะส่งผลดีเรื่องการเงินอาจไม่ใช่เรื่องการเสี่ยงโชคหรือโชคลาภแต่เป็นน้ำพักน้ำแรงเงินส่วนแบ่งที่กำลังรออยู่ช่วงนี้พฤษภดวงการเงินดีจริงแต่ว่างานก็เหนื่อยขึ้นเยอะเดือนพฤศจิกายนเรื่องงานยาวไปถึงธันวาคมต้องรับผิดชอบทำหลายอย่างปัญหาเรื่องคนต้องระวังฝากเตือนสุขภาพอุบัติเหตุเล็กน้อยช่วงโค้งสุดท้ายปีนี้จะไปเที่ยวพักผ่อนดูแลตัวเองดีๆใช้ชีวิตอย่างมีสติราศีมังกรเซอร์ไพรส์จริงๆเรื่องโชคลาภช่วงโค้งสุดท้ายปีนี้ดวงดาวโชคลาภเริ่มมีเข้ามาการลงทุนที่มีความเสี่ยงเรื่องการเสี่ยงโชคอะไรหมดหวังไปแล้วอย่าเพิ่งท้อจะเป็นราศีที่ได้อะไรมาแบบฟลุกๆไม่คาดฝันเงินพวกนี้ได้มาปุ๊บถ้าจะให้ดีบังเอิญถูกรางวัลถูกลอตเตอรี่รีบเอาเงินนี้ไปบริจาคทำบุญเป็นการแก้เคล็ดเดี๋ยวจะกลายเป็นทุกขลาภเตือนราศีมังกรเรื่องบริวารลูกน้องหรือบุตรหลานในครอบครัวช่วงปลายปีจะมีปัญหาการเปลี่ยนแปลงเข้าออกหรือเจ็บป่วยไม่สบายต้องดูแลเอาใจใส่กันให้มากขึ้นราศีมีนต้องยกให้เป็นราศีที่มีเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่ในเรื่องการเงินส่งท้ายปีจริงๆจัดเต็มทั้งเรื่องโชคลาภรายได้ประจำเรียกว่ามีเงินเข้ามาไหลๆทางพร้อมกันในเวลาเดียวกันราศีสุดปังอย่าเอาแต่โชคอย่างเดียวต้องวางแผนการทำบุญใหญ่ส่งท้ายปีหล่อพระทำบุญสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลอยากให้มีอีเวนต์บุญใหญ่บุญใหญ่ส่งท้ายปีเสริมดวงเสริมโชคราศีมีนยังมีดวงเรื่องงานมีความก้าวหน้าบางทีการเงินข่าวดีทั้งหลายมาจากเรื่องงานด้วยได้เงินได้งานโอกาสปรับเปลี่ยนเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งช่วงพฤศจิกายนถึงธันวาคมหรือกระทั่งโชคในเรื่องของการเรียนการศึกษาต่อราศีมีนจัดเต็มเซอร์ไพรส์ครบทุกเรื่องเลยจริงๆชมเต็มครบทั้ง12ราศีทาง YouTube หมอช้าง สอนรามกับรักที่ไม่สมหวังตั้งแต่วัยรุ่นเด็กสมัยนี้รู้เรื่องเร็วเผยลูกรู้สถานะพ่อแม่เรื่องความรักมาประมวลผลดูแล้วคิดว่าตัวเองไม่ค่อยประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่สอนรามกับรักที่ไม่เคยสมหวังตั้งแต่วัยรุ่นเด็กสมัยนี้รู้เรื่องเร็วเผยลูกรู้สถานะพ่อแม่คุณพ่อลูกหนึ่งหนุ่มสอนรามเปิดใจในรายการแฉพิธีกรแซวไม่คิดว่าหนุ่มสอนรามจะเป็นคนติดลูกอุ้มลูกแล้วยังใส่บาตรทุกเช้าเจ้าตัวเผยทุกวันนี้ก็ยังใส่บาตรอยู่ลูกก็ใส่บาตรมาตั้งแต่อยู่ในท้องแล้ววีจิต3ขวบครึ่งตอนนี้เรียนบัลเล่เปียโนกำลังจะเริ่มเรียนภาษาจีนอยู่อนุบาลปรังทิพย์ของพีพีทองเจือกับพี่น้ำพึ่งของคุณแม่เขาสอน2ภาษาไทยอังกฤษมีจีนมาเพิ่มเป็นทั้งพ่อและแม่สอนรามเผยดูแลลูกเองเคยชินแล้วเฉยๆมีหลานคุณแม่ก็ดูแข็งแรงมากขึ้นก็มีกำลังใจดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นอยากอยู่กับหลานนานหลานนานถามว่าทุกวันนี้ปิดตายเรื่องความรักไปเลยไหมคุณพ่อลูกหนึ่งตอบว่าไม่ได้ปิดแต่คิดว่าเรื่องความรักมาประมวลผลดูแล้วคิดว่าตัวเองไม่ค่อยประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่ตั้งแต่วัยรุ่นเลยถ้าลัคกี้อินเกมก็ไม่ลัคกี้อินเลิฟลูกสาวมาเติมเต็มได้สอนรามยอมรับลูกมาเปลี่ยนแปลงหมดทุกอย่างทั้งการดำเนินชีวิตทำให้รักตัวเองมากขึ้นอยากอยู่กับเขาใช้ชีวิตกับเขานานๆก็รักษาสุขภาพทั้งยังยืนยันไม่ได้กีดกันแม่เจอลูกวีจิเข้าโรงเรียนผมก็ยังไม่ได้เจอเสาร์อาทิตย์ก็เรียนพิเศษก็ไม่ได้เจอทั้งคู่ถ้าแม่เขาจะมาเจอก็ต้องติดต่อก็ต้องมีการประสานให้ชัดเจนว่ายังไงเราต้องเอาการศึกษาลูกเป็นหลักไม่ต้องย้ำสถานะพ่อแม่เป็นยังไงสอนรามกล่าวว่าเขารู้อยู่แล้วเขารู้โดยอัตโนมัติเด็กสมัยนี้รู้เรื่องเร็วมีลุ้นรีเทิร์นไหมเห็นมีคนเอาภาพมาลงไปเอาข่าวมาจากไหนเราทำหน้าที่เราไปไม่คิดจะมีใครตอนนี้เลยโฟกัสที่งานวีจิและคุณแม่ผม